สวัสดีครับมาติดตามกันต่อในคลิปนี้นะครับเป็นชุดบนล่างนะครับเช่นเดิมนะครับวันที่1กันยายน63นะครับอีกประมาณ3วันนะครับหวยก็จะออกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับจัดชุดบนล่างมาให้นะครับเป็นเซตที่ถ้าใครติดตามดูหวยสิก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับว่าที่มาการจับชนชุดบนล่างนั้นชุดนี้นะครับก็ใช้กันบ่อยนะครับแล้วก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับในงวดนี้วันที่1กันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับก็ยังเป็นแนวทางที่ดีอยู่นะครับเผื่อจะลืมนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงงวดที่แล้วกันนะครับวันที่16สิงหาคม63นะครับผเอิญนะครับไปเจอมานะครับวันที่11สิงหาคม2488นะครับซึ่งมันตรงทั้ง88ทั้ง11นะครับแล้วก็ยังเป็น811อีกนะครับนะครับก็เป็นวันเกิดนะครับเป็นวันเกิดนะครับที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันนะครับท่านนี้นะครับผมบุคคลสำคัญเลยนะครับ11สิงหาคม2488มาดูของงวดนี้กันดีกว่านะครับแนวทางที่เราใช้คัดชุดบนล่างในคลิปนี้นะครับก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเป็นการจับชนกันระหว่างประชานิยมกับผังเลขเด็ดนะครับซึ่งลักษณะนะครับเราจะดูเลขเด่นนะครับของทั้ง2เจ้านะครับของประชานิยมในงวดวันที่1กรกฎาคม63นะครับ1359นะครับของผังเลขเด็ดนะครับก็จะเป็น4308นะครับซึ่งถ้าดูนะครับหวยที่ออก28583นะครับจะเห็นว่าประชานิยมนั้นจะมี3กับ5นะครับส่วนผังเลขเด็ดนั้นจะมี8กับ3นะครับซึ่งถ้าเราจับไขว้กันจับชนกันนะครับก็จะเป็น83ก็จะได้2ตัวล่างนะครับแล้วก็85นะครับก็จะได้2ตัวบนแล้วผังเลขเด็ดเองก็มี83ด้วยนะครับก็คือเวลาจับชนกันแล้วนะครับมันจะไขว้กันนะครับงวดต่อมาวันที่16กรกฎาคม63นะครับ28653นะครับ0248ของประชานิยมนะครับผังเลขเด็ด5672นะครับไขว้กันชนกันนะครับจับเป็น86ได้2ตัวบนด้วยนะครับส่วนเลข5ของผังเลขเด็ดนั้นไม่ได้ไขว้กับตัวไหนไม่ได้อยู่ในเลขเด่นของผังเลขเด็ดเองนะครับซึ่งก็ยังมี86นะครับก็ยังไขว้กันอยู่นะครับก็ยังจับกันได้นะครับ2เจ้านี้นะครับถัดมาอีกวันที่1สิงหาคม63นะครับ39192นะครับประชานิยมให้ไปที่1357นะครับผังเลขเด็ดมี0849นะครับไขว้กันก็จะเป็น91นะครับ91บนนะครับส่วน92นั้นเลข2ไม่มีในประชานิยมแล้วก็ของผังเลขเด็ดนะครับจะเห็นว่าเข้าอีกแล้วนะครับไขว้กันอีกแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่16สิงหาคม63เดือนนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเลขเบิ้ลนะครับถ้าจะไขว้ก็ต้องมี8ทั้ง2เจ้านะครับทั้ง2เจ้าถึงจะไขว้กันได้นะครับแต่งวดนี้ประชานิยมมีเลข8นะครับส่วนผังเลขเด่นนั้นหลุดนะครับหลุดเป็นงวดแรกเลยนะครับตั้งแต่ที่นำเสนอมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับที่เราจับชนแล้วตัวไหนเหมือนกันเราจะเล่นใช่ไหมครับก็
แต่ก่อนนะครับเราใช้วิธีจับชนแล้วตัวไหนเหมือนกันนะครับ1359นะครับก็จะมีเลข3ใช่ไหมครับเราไปดูเซต3นะครับ3ของผังเลขเด็ดไม่มี83นะครับแล้วก็เซต3ของประชานิยมนะครับมี83นะครับต่อมางวดนี้นะครับหลังจากที่3ชนแล้วออกงวดนี้ก็เลยดัง2นะครับชน2แต่ไม่ออก2นะออก86กับ532ไปออกหลักร้อยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับวันที่1สิงหาคมชนกัน1357กับ0849ตัวนี้ไม่ชนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับชนที่4นะครับ0489นะครับ4ก็ไม่มานะครับเป็น11กับ88วิธีจับชนมันอาจจะยังไม่โดนสักเท่าไหร่นะครับการจับไขว้นะครับ4งวดนั้นเข้าไป3งวดเลยนะครับหลุดก็เป็นงวดที่เบิ้ลนะครับ1188งวดล่าสุดนี้เองนะครับท่านใดชอบเทคนิคไหนนะชอบไขว้หรือว่าชอบจับชนนะครับก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้เลยนะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากหวยสถิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันดีกว่านะครับว่าถ้าเป็นการจับไขว้นั้นตัวไหนจะไขว้กันนะครับประชานิยมนะให้ไปที่1356นะครับส่วนผังเลขเด็ดให้ไป7819นะครับถ้าดูเลขชนมันชนเลข1นะครับถ้าไขว้นะฮะก็จะได้เป็น1718111919นะ11เนี่ยชนกับงวดล่าสุดนะครับ11จะออก11อีกหรือเปล่านะไม่น่าจะออกนะครับแล้วก็จะเป็น37383139นะ57585159นะฮะแล้วก็67686169นะจะถ้าเป็นจับไขว้นะครับชน1จับไขว้นะครับนี่นะครับก็ไขว้กันให้เห็นตรงนี้เลยนะครับ17นะครับ1819ไอ้17181119นะครับ37383139นะครับแล้วก็57585159แล้วก็67686169นะครับปักหลักไปหลักแรก1356ถัดมาก็จะเป็น7819นะครับ7819นะครับและนี่ก็เป็นแนวทางเพิ่มเติมจากหวยสถิตินะครับจับไขว้นะครับประชานิยมเจอผังเลขเด็ดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทั้ง2เจ้าเลยนะครับทั้งประชานิยมแล้วก็ผังเลขเด็ดนะครับผม4416นะครับ16ตัวไปกับ32ตัวนะครับบน32ล่าง32นะครับก็ยังพอจะมีกำไรอยู่ถ้าเข้าบนล่างเลยก็ได้2เด้งนะครับหรือว่าจะเลือกที่จะเล่นบนหรือล่างนะครับเซตนี้ก็น่าสนใจนะครับฝากไว้เป็นแนวทางให้กับ FC ให้กับท่านที่ติดตามดูคลิปนี้ด้วยนะครับเช่นเดิมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวยสถิติเช่นเดิมครับอาจจะอัปเดตข้อมูลช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ